แล้วนี่ไม่มีออยก็บอกกำลังขออยู่อะแล้วไงดื่มไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวได้แล้วจะบอกครับผมนี่เป็นคนที่อยู่กับพลาสติกเนี่ยน่าจะเกือบทุกวันครับเมียผมมีชายซักผ้าทุกวันก็เดี๋ยวให้ท่านนายกพาคุณพ่อไปดูใบนะครับไปดูไบโอเราอาจจะไม่เรียกถุงก๊อบแก๊บแล้วก็ท่านประธานเรียกอะไรครับถุงแพร่แพร่เฮ้ยเดี๋ยวก๊อบก๊อบสภาท็อป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 สภาท็อปเชิญนั่งครับท่านสมาชิกสภาท็อปทุกท่านครับขอเปิดประชุมนะครับวันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษของสภาทอล์กนะครับเพราะว่าเราจะคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตพี่น้องคนไทยแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยทุกคนนั่นก็คือเรื่องของการใช้พลาสติกพลาสติกที่มีคุณภาพกับพลาสติกที่ไม่มีคุณภาพนั้นแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับโดยเฉพาะการประชุมในวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสหชัยโปรโมชั่นต้องขอขอบคุณไว้เป็นพิเศษในโอกาสนี้ด้วยนะครับในเรื่องนี้ทางพรรคฝ่ายค้านได้ยื่นยัตติขออภิปรายเพื่อที่จะให้ทางรัฐบาลได้พิจารณาการใช้งานพลาสติกที่มีคุณภาพนะว่าพลาสติกนั้นมีความจำเป็นอย่างไรแล้วก็เราจะต้องใช้พลาสติกที่มีคุณภาพได้อย่างไรนะครับทางผู้นำพรรคฝ่ายค้านวันนี้ท่านก็ใช้พลาสติกมาตลอดชีวิตนะครับแต่ใบหน้าของท่านไม่ได้เป็นใบหน้าพลาสติกนะครับหน้าที่เป็นหน้าเนื้อแต่ว่าใจดีนะครับไม่ได้ เรียนเชิญท่านเสน่ห์ศรีสุวรรณครับท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณวันนี้จะขอนำเรียนปรึกษากับท่านประธานถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวพลาสติกครับท่านประธานครับคืออย่างนี้นะฮะก่อนที่มนุษย์เราเนี่ยจะรู้จักใช้พลาสติกจริงๆบรรจุภัณฑ์เมื่อก่อนเนี่ยกระป๋องกระเป๋าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับใส่ข้าวใส่ของเนี่ยจนเป็นเด็กๆจะไประบบก่อนนี่เราก็ใช้ฉลอมนะใช้ตะกร้าใช้กระบุงใช้กระจาดแล้วบางทีก็เนี่ยใช้ใบตองขอโทษเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยท่านสมภาคเนี่ยมาจากเชียงใหม่เข้ากรุงเทพมาก็หิ้วชะลอมเอาของมาเนี่ยนะเดินขึ้นรถไฟเลยเดินไหลเป็นขี้ท่านประธานเดินต๊อกแท๊กแท๊กมาเนี่ยครับท่านประธานครับก่อนเนี่ยวิถีโบราณมันเป็นอย่างนี้แต่จวบจนกระทั่งวันนี้พลาสติกเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราไปหมดแล้วครับท่านประธานเราจะเห็นว่าบรรจุภัณฑ์ทั้งหลายเหล่านี้ไอ้กับไอ้ตะกร้ากระบุงกล่องเกลืองทั้งหลายไม่หายไปเอามาเป็นลังพลาสติกถุงพลาสติกต่างๆเหล่านี้เป็นพลาสติกไปหมดแล้วเอาเข้าไปแล้วปรากฏโอ้มันก็ดีจนกระทั่งวันนี้พลาสติกกลายเป็นอุตสาหกรรมนะครับท่านประธาน จากเดิมเนี่ยเราก็ไม่รู้จักหรอกพลาสติกในประเทศเนี่ยนะครับในโลกเนี่ยเราก็รู้จักบางอย่างไม่รู้จักเอามาเป็นอุตสาหกรรมไปเอาพวกยางไม้เอาพวกเขาเรียกอัมพันเอาชันนะท่านประธานรู้จักชันไหม เป็นเหนียวเหนียวเป็นยางเหนียวเหนียวท่านประธานรู้ไหมที่เขามีคำกล่าวอะไรผู้ชายพายเรือผู้หญิงยิงเรือเนี่ยมันเกี่ยวกับพลาสติกเหรอครับไม่ได้เกี่ยวพลาสติกผมยังไม่ถึงพลาสติกไงถึงอุปกรณ์อย่างอื่นก่อนไงท่านประธานอย่าดักคอดิท่านประธานผู้ชายพายเรือผู้หญิงยิงเรือบางคนเข้าใจผิดจะงงว่าทำไมผู้ชายพายเรือแล้วผู้หญิงไม่ยิงเรือทำไมผู้หญิงนี่มันราวีอะไรเนี่ยมันโกรธอะไรนักหนาทำไมต้องยิงเรือทำไมไม่ยิงไอ้ผู้ชายขอโทษเพราะคนไม่เข้าใจว่าจริงๆผู้หญิงยิงเรือนี่คือยิงชันครับท่านประธานมันจะมีตัวบีบนะชันเนี่ยเข้าไปอุดรูรั่วต่างๆพวกคอที่ชันกลายเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยได้จวบจนกระทั่งเราสามารถเอาพวกก๊าซธรรมชาติไปแยกส่วนมาจนกระทั่งเอามาทำอุตสาหกรรมที่ว่าปิโตเคมีมาทำตัวเรียกว่าเม็ดพลาสติกครับท่านประธานครับจากนั้นเม็ดพลาสติกก็ไปทำอะไรต่อวิอะไรมากมายแล้วแต่ประเภทของพลาสติกที่เราจะใช้งานครับท่านประธานบางอย่างนี่ท่านประธานจำขวดน้ำสมัยโบราณได้ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยขวดน้ำจะมีสองประเภทก็เรียกขวดขุ่นกับขวดใสครับท่านประธานครับอ๋อจำได้ครับจำได้ไหมฮะขวดขุ่นกับขวดใสแล้วเราเก่งนะเวลาขวดขุ่นเราก็ทำให้น้ำขุ่นเหมือนขวดได้ท่านประธานทำไมดื่มเสร็จทำไมมันเข้ากับขวดเลยท่านประธานครับแต่พอน้ำขวดใสนี่อย่างน้อยต้องน้ำสะอาดถูกไหมเพราะขวดมันใสอ่ะขวดใสคือขวดอะไรเขาเรียกขวดเพชรครับทุกวันเนี่ยที่เรากินอยู่เนี่ยนะอันนี้พูดได้ไหมเนี่ยเราก็สลับสะดุ้งเราด้วยเนี่ยขวดเพชรแต่ไม่ใช่เพชรแท้ๆอะไรเงี้ยนะเพชรขวดทีทีอ่ะโพลีเอทิลีนนะอย่าไปใช้ภาษามากเลยสมัยก่อนไม่มีหรอกนะออยงออยน้ำเนี่ยไม่มีหรอกจนกระทั่งเราเริ่มมีองค์การอาหารและยาคือองค์การอาหารอร่อยอ่ะออยอร่อยถูกไหม
เนี่ยเราก็เริ่มขออย.กันตอนนั้นก็ยังมั่วๆอยู่แรกๆนะฮะไปต่างจังหวัดนี่เจอน้ำแล้วไหมเฮ้ยทำไมมันมีแต่เลขอะไรอย.แต่ไม่มีหมายเลขนะเรียนอย.นี่ไงแล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วนี่ไม่มีอย.เขาบอกกำลังขออยู่อะแล้วไงดื่มไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวได้แล้วจะบอกครับเออมีขนาดนั้นนะท่านประธานครับเมื่อก่อนเนี่ยวัสดุไอ้ที่เนี่ยอุปกรณ์ค่อยๆมาค่อยๆมาท่านประธานมาดูวันนี้สิเต็มไปด้วยพลาสติกเขาบอกในร่างกายมนุษย์นี่ชี้ไปได้เลยมีคนไหนไม่มีผลิตภัณฑ์พลาสติกอยู่ในตัวเองมั้ยครับไม่มีเลยนะฮะท่านประธานครับท่านประธานก็มีอย่างน้อยก็กระดุมเม็ดนึงแหละถูกไหมครับท่านประธานครับที่มันเป็นพลาสติกครับถูกไหมเราไม่ได้ใช้กระดุมไม้เนี่ยนะท่านประธานก็คิดอะไรให้มันเหมือนมนุษย์บรรณามาสิประธานบ้าใครไปทำวัดกระดุมไม้ท่านประธานท่านประธานนี่เป็นคนมีลูกไม้นะท่านประธานเนี่ยจะเป็นคิดนอกเรื่องท่านประธานคือจะเรียนว่าทุกคนเนี่ยเราติดกับพลาสติกปัญหาคือประชากรทั่วโลกใช้พลาสติกกันหมดขณะนี้ประชากรของโลกมากกว่า 8,000 ล้านคนท่านประธานพลาสติกคนละชิ้นคนละกล่องคนละแล้วใช้กันไปต่างๆนานานะครับมีทิ้งบ้างใช้ซ้ำบ้างอะไรกันขอโทษแต่ก็ค่อยๆทิ้งไปกันปิวไว้บ้างไอ้จากที่สูงก็จะลงที่ต่ำกว่าท่านประธานครับก็แปลว่าอะไรค่อยๆไหลบางทีก็ลงสู่แม่น้ำลำคลองแม่น้ำลำคลองก็ไหลลงสู่แม่น้ำแม่น้ำก็ไหลลงสู่ทะเลเพราะทะเลก็สู่มหาสมุทรท่านประธานขณะนี้ในมหาสมุทรต่างๆเหล่านี้เต็มไปด้วยพลาสติกขยะพลาสติกเต็มไปหมดครับแล้วใครมันอยู่กับขยะพลาสติกครับก็ปลาสิครับท่านประธานปลาเนี่ยมันก็งงอยู่นี่ทำไมมันมีอะไรส่งมาให้กูวะใช่ไหมฮะปลาไม่มีใครไปเลี้ยงมันไม่เหมือนไอ้หมูเด้งนะท่านประธานครับหมูเด้งยังมีพี่เลี้ยงปลาไม่มีพี่เลี้ยงถูกไหมฮะมันก็เจออะไรมันก็กินมันก็ดันไปกินไปกินมากินพลาสติกครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเราก็เข้าสู่หลักนี้มาโรนลงกันวันนี้บางคนบอกว่ารียูสมันมีอะไรที่เอามากลับมาใช้ได้ต้องใช้ถูกไหมครับของที่มันแข็งแรงคุณภาพดีเรากลับเข้ามาใช้แต่วันนี้มันมีพลาสติกคุณภาพต่ำที่นำเข้าจากต่างประเทศท่านประธานมันถูกมากท่านไปเคยซื้อของไหมครับในร้านบางที60บาททั้งหมดเลยเนี่ยน่าจะใช้สัก60นาทีอะท่านประธานก็ไปแล้วครับท่านประธานใช้ไม่ถึง1ชั่วโมงมันคุณภาพมันไม่ได้แล้วนำเข้าไปเข้ามาเนี่ยรียูสบางทีมันยูสไม่ได้ถ้าคุณภาพพลาสติกมันไม่ได้รีไซเคิลย้อนเอากลับเข้ามาสู่กระบวนการผลิตเอากลับเข้ามาใช้อีกและรีสุดท้ายคือรีดิวส์ท่านประธานต้องลดการใช้ลงแต่เราต้องใช้มันให้ยั่งยืนนั่นคือระวังที่สุดเพราะพลาสติกย่อยสลายยากครับท่านประธานครับพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายเป็นร้อยๆปีครับเวลาท่านเอกไปซื้อถุงพลาสติกไปซื้ออะไรพลาสติกเอามาใช้งานเนี่ยผมยืนยันว่าพลาสติกจะไม่ย่อยสลายแต่ท่านเอกจะย่อยสลายก่อนพลาสติกไอ้คนซื้อคนใช้จะย่อยสลายก่อนผลิตภัณฑ์พลาสติกครับพลาสติกยังอยู่พลาสติกยังอยู่ครับแต่คนตัวถ้าแกกลับมาเกิดจริงแล้วใช้ไอ้ตัวเดิมเนี่ยครับท่านประธานประเด็นก็คือว่าเรามีทางไหมที่ถ้าเกิดพลาสติกบางอย่างมันถูกตกทิ้งไปเลยให้มันช่วยทำให้มันย่อยสลายได้เร็วขึ้นถูกไหมครับไม่ไปเป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมไม่ไปอะไรต่างหรือไปต้นหรือไม่ฉะนั้นมีทางไหมเอาพลาสติกคุณภาพดีย้อนกลับเข้ามาใช้งานได้อีกมันต้องถึงเวลาอย่างนี้แล้วครับท่านประธานครับเราจะทำอะไรกับใจที่เรารักโลกแล้วมันรักโลกได้จริงๆเอาก็ต้องพลาสติกก่อนได้ไหมครับท่านประธานครับขอบพระคุณมากครับท่านหัวหน้าพรรคฝ่ายค้อนนะครับท่านเสน่ห์ศรีตะวันอันนี้ก็เป็นคำถามไปถึงฝ่ายรัฐบาลแล้วนะครับว่าเราจะรักโลกกันอย่างไรที่ยกมือนี่ไม่ได้อยู่ในคิวในอะไรกับเขานะครับแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นทางฝ่ายรัฐบาลนี่น่าจะมีแนวความคิดผมสมภาคชูโชติเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมตอนวัยเด็กครับผมโบหูครับเอาถุงพลาสติกมาใส่มือพันแล้วก็ไปเผาไฟแล้วก็ยกทำอะไรไฟอ่ะมันย้อนจากพลาสติกเคมี170กว่าชนิดเข้าสู่ร่างกายแล้วไปทำทำไมกระป๋องโอ้โหนี่มันออกนอกเรื่องพลาสติกไปเยอะแล้วเนี่ยแกพลาสติกมันจะทำมันตั้งลายกับผมทำให้ร่างกายเสียศูนย์เสียคานปัสสาวะผมต้องขอบคุณคุณแสงชัยที่จะมากู้ความสุขของคนไทยที่จะเรียกกันว่าทำให้โลกสีเขียวตั้งแต่กระบวนการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนท่านรองนายกเตรียมแล้วครับเรื่องนี้ท่านเตรียมมาแน่นขนาดเนี้ย
ท่านโดนทำร้ายจากพลาสติกเหมือนกันท่านก็เล็งเห็นความสำคัญว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับก็ฟังเป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าทางนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะส่งเสริมการใช้พลาสติกให้มันมีคุณภาพนะแล้วก็ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรนะครับเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพนมปีเจริญครับท่านประธานที่เคารพครับผมพนมปีเจริญจากพรรครัฐบาลดูจากอาการท่านสมภาคแล้วผมว่าอันนี้ไม่ใช่ผลข้างเคียงจากพลาสติกครับผมว่าแกกินพลาสติกเป็นอาหารนะแต่อยากจะเรียนอย่างนี้ท่านประธานว่าชีวิตเราทุกคนเนี่ยฮะเราหลีกเลี่ยงการอยู่กับพลาสติกไม่ได้เลยฮะเพราะในโลกปัจจุบันเนี่ยพลาสติกมันทำอะไรที่เราคิดไม่ถึงเยอะตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันดาวเทียมเข้าไปแล้วท่านประธาน wow. ดาวเทียมก็ทำจากพลาสติกนะโอ้โหมีส่วนประกอบของพลาสติกเยอะเลยฮะที่ลอยอยู่บนอวกาศเราจะเห็นว่าเมื่อก่อนเราใช้เหล็กนะฮะใช้ไม้เอามาเป็นส่วนประกอบในการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำเป็นรูปร่างลำบากด้วยความที่มันเป็นแบบนี้ตื่นมาของที่เราใช้ถ้วยชามรามไหในครัวเนี่ยท่านประธานพลาสติกทั้งนั้นบ้านเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเราต้องไปรบกวนธรรมชาติต้องไปตัดไม้ทำลายป่าป่าเนี่ยแค่นักการเมืองบางคนเนี่ยเจ้าฮุบเนี่ยเป็นแสนไร่ต่อปีเนี่ยนั่นก็เดือดร้อนอยู่แล้วไปตัดออกมาป่าจะไม่เหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราใช้พลาสติกแทนเราไม่ต้องไปรบกวนธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอิฐหินดินทรายความจริงเราก็ไม่อยากยกย่องพลาสติกหรอกครับแต่เราอยากเห็นธรรมชาติมันยังคงอยู่เพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงจะให้ใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าเพราะฉะนั้นในอนาคตเราก็จะไม่มีถุงก๊อบแก๊ปที่เราเห็นอยู่เกลื่อนในอนาคตเขาพัฒนาถุงก๊อบแก๊ปเนี่ยเราอาจจะไม่เรียกถุงก๊อบแก๊ปแล้วก็ท่านประธานเรียกอะไรครับถุงแพรบใช้แพรบทิ้งแพรบย่อยสลายแล้วมันไม่อยู่นานมันถุงก๊อบแก๊ปมันแค่ทิ้งไม่กี่เดือนกี่ปีแพรบก็ย่อยสลายหมดเราจะคุ้นเคยกับการใช้ถุงพลาสติกแต่เพียงแต่ว่าพลาสติกทั้งหลายเนี่ยอย่าทิ้งพร่ำเพรื่อพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งการใช้พลาสติกมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้จงใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่าครับด้วยความเคารพท่านประธานขอบคุณครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับเราก็จะได้เห็นทิศทางของรัฐบาลว่าจะต้องส่งเสริมการใช้พลาสติกมาใช้ทดแทนวัสดุอื่นได้แต่จะใช้อย่างมีคุณภาพได้อย่างไรนะครับในช่วงนี้นะผมมีตัวแทนจากพรรคฝ่ายค้อนนะครับที่จะได้มาแยกให้พวกเราได้ทราบว่าพลาสติกที่มีคุณภาพกับพลาสติกที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะเชิญครับท่านสมชายหนองฮีครับท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนองฮีจากร้อยเอ็ดครับท่านประธานครับเมื่อสักขี้นี้นะครับสักครู่นี้เดี๋ยวนี้อย่างที่ท่านพนมพูดฮะตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบเป็นพลาสติกนี่ดีมากครับท่านพนมวันนี้เห็นด้วยสมัยก่อนเนี่ยท่านประธานเป็นไม้ไผ่พอจิ้มเข้าไปปั๊บมันแตกออกมาอีกซี่ครับไม่จิ้มฟันอย่างเดียวจิ้มเหงือกเราด้วยทีนี้พอมาเป็นพลาสติกก็เป็นผลดีแล้วก็เป็นพลาสติกที่มีคุณภาพนะแบบเนี้ยอย่างของผลิตภัณฑ์ของไม่ได้เชียร์นะฮะอย่างสหชัยโปรโมชั่นเนี่ยถือว่าผลิตภัณฑ์เขาอันดับหนึ่งเลยท่านประธานที่เคารพครับพลาสติกที่เราเลือกใช้นั้นควรจะเป็นพลาสติกที่มีคุณภาพแล้วดูแบบไหนเราดูแบบนี้ครับปลอดภัยในการใช้งานไม่ต้องซื้อบ่อยๆพวกที่ชอบซื้อพลาสติกไอ้เก้าอี้พลาสติกถวายวัดสีสีท่านประธานครับไหว้เถอะขอร้องเถอะสงสารพระสงสารญาติโยมบ้างเนี่ยของเราเนี่ยสีขาวๆสวยๆแบบนี้มีใครอยากพิสูจน์ไหมครับลองได้ใช่ไหมครับลองได้ครับลองได้ใช่ไหมครับได้ครับไปลองอะไรไปลองลองลองอะไรวะไปลองนั่งทำไมต้องเป็นกลัวไปเถอะมาไหมเดี๋ยวต้องถามลุงก่อนพี่เหยินครับต้องถามลุงก่อนเก้าอี้ขาวอย่างนั้นเขานั่งได้ไหมอ่ะได้ไหมไปดูก่อนลุงต้องนั่งต้องนั่งเก้าอี้ที่มั่นคงนะครับทำไมเทวดาต้องเดินอย่างนี้ด้วยก็ไม่เข้าใจฮะเอ้ยเก้าอี้เขาขาวไม่นั่งไม่นั่งเหรอเอาสีแดง
ทำไมอยากได้สีแดงเดี๋ยวเขาเผื่อเขาจะเรียกกูไปร่วมรัฐบาลขอสีแดงสีแดงครับสารวัตรนเดชขอได้ไหมครับขอที่สีแดงครับเห็นครับสารวัตรลองครับอย่างนี้กับอย่างนี้อันไหนทนทานกว่ากันลองเฮ้ยเดี๋ยวลุกยังอะไรยังไม่ไปซื้อสีขาวกูนั่งเป็นไงครับเนี่ยเห็นไหมลุงของถูกมันเป็นอย่างเงี้ยของถูกนั่งหักไปถ้าเกิดเสียค่ารักษานี่เป็นแสนเป็นหมื่นใช่เอาเยอะกูรักษาลำบากไอ้นี่ง่ายกว่าถูกกว่าเยอะของอะไรสหชัยไปนั่งนั่งดูมาโอเคไหมโอ้สหชัยเขาเยี่ยมจริงๆโอเคโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณที่เห็นขอบคุณคุณลุงมากฮะคุณลุงครับนี่การที่ครับเก้าอี้สหชัยนี่ไม่มีใครเลื่อยขาเลยนะไม่มีเมื่อกี้เห็นไหมฮะเก้าอี้ที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยนะอย่างถวายวัดนี่อย่าเอาถูกเข้าว่านะคุณโยมนะขอให้ได้เก้าอี้ที่มาตรฐานหน่อยท่านประธานที่เคารพครับหนึ่งเก้าอี้ที่มาตรฐานต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานมีมาตรฐานที่เรียกว่ามาตรฐานม็อกเป็นยังไงครับม็อกท่านประธานท่านประธานนะมันมีความปลอดภัยการมีม็อกมันมีความปลอดภัยมีคุณภาพคือมันตรวจสอบได้มันรีเช็คได้แล้วก็ปกป้องสินค้าเวลาขนส่งอะไรเนี่ยมันไม่พังง่ายสิ่งแวดล้อมก็ดีเพราะมันรีไซเคิลได้บรรจุภัณฑ์ที่ประชาชนควรใช้นะหนึ่งควรจะเป็นพลาสติกที่ได้ตามมาตรฐานครับไม่มีสารปนเปื้อนนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เช่น ISO ท่านประธานครับนะASTM พวกนี้ EN แล้วก็มกพวกนี้นะครับหรือพลาสติกเพชรแบบที่1นะครับพลาสติกที่ไม่ควรใช้เป็นพลาสติกแบบไหนท่านประธานที่เคารพครับเป็นพลาสติกเบอร์7พลาสติกที่มีสัญลักษณ์เบอร์7ที่มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่มพลาสติกพวกPVC นะครับ PS เบอร์3เบอร์6พวกนี้ที่นำไปรีไซเคิลได้ยากแล้วก็พลาสติก OXO พวกนี้นะครับท่านประธานที่เคารพเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้พี่น้องที่รักว่าเวลาเราจะใช้พลาสติกขอให้ใช้พลาสติกที่มีคุณภาพขอให้ใช้พลาสติกที่เขามีมาตรฐานต่างๆนะดูแลเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของเรานะครับดูในระยะยาวนะครับใช้พลาสติกที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านสมชายหนองฮีนะครับเราได้แลกเปลี่ยนกันมาพอสมควรนะครับนะแต่ผมอยากให้มีความรู้ให้ลึกขึ้นนะครับวันนี้เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านพลาสติกเลยนะครับนะเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสหชัยโปรโมชั่นเป็นโรงงานพลาสติกขนาดใหญ่ซึ่งก่อตั้งมายาวนานมากกว่า40ปีนะครับ wow. วันนี้ท่านรองกรรมการผู้จัดการมาให้ความรู้กับพวกเราเองนะครับนะเรียนเชิญท่านแสงชัยจิตบุญทวีสุขครับเชิญครับนายแสงชัยจิตบุญทวีสุขนะครับก็ขอเป็นตัวแทนจากบริษัทสหชัยโปรโมชั่นทางเราเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้สินค้าในครัวเรือนที่ทำจากพลาสติกนะครับก็ด้วยประสบการณ์มากกว่า40ปีนะครับในการทำตรงนี้แล้วก็ผลิตสินค้าสำหรับคนไทยมานานเราก็พยายามมุ่งไปสู่ตลาดโลกนะครับส่วนการที่จะมุ่งไปสู่ตลาดโลกทีนี้เราก็ต้องมีการพัฒนาอย่างที่รู้ๆกันนะครับปัญหาที่เราเจอตอนนี้ก็คือสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานที่เข้ามาจากต่างประเทศทำให้มันเกิดขยะพลาสติกที่มากขึ้นทางบริษัทก็มีความรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบโดยการที่ช่วยในการพัฒนานะครับเราก็มีการออกแบรนด์ใหม่นะครับชื่อ Bioplastic นะครับเป็นแบรนด์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพคือมันช่วยเรื่องการย่อยสลายได้เร็วขึ้นก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกได้น้อยลงนะครับโอ้อยากให้ขยายความว่าพลาสติกทั่วไปกับไบโอพลาสติกเนี่ยมันต่างกันยังไงส่วนแตกต่างเลยนะครับก็อยู่ที่วัตถุดิบอะครับอย่างพลาสติกชีวภาพนะครับที่เราทำในแบรนด์ Bioplastic นะครับก็มีส่วนผสมของพลาสติกทั่วไปนะครับแต่เพิ่มที่เป็นไบโอเบสขึ้นมาอย่างตัวที่เราทำล่าสุดก็คือผลิตจากเศษเหลือทิ้งจากแกนกัญชงท่านประธานรู้ใช่ไหมครับว่าเส้นใยกัญชงส่วนใหญ่ตอนนี้เขานำไปผลิตเป็นเสื้อผ้า
พราะว่าเส้นใยกัญชงเนี่ยครับมันมีความยืดหยุ่นมันมีความเหนียวส่วนตัวแกนกัญชงเนี่ยมันเป็นเวสที่เหลือใช้ที่เขาทิ้งเราก็นำมาผสมกับโพลิเมอร์เป็นไบโอเบสนะครับในการผลิตออกมาเป็นสินค้าพลาสติกชิ้นหนึ่งเพราะมันทำให้พลาสติกมันเหนียวมีคุณภาพมันเหนียวเท่าเดิมครับเพียงแต่การย่อยสลายมันจะช่วยให้มันเร็วขึ้นนะครับย่อยเร็วขึ้นประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพลาสติกเดิม20-30% นะครับอยู่ที่อัตราส่วนที่เราผสมเข้าไปประเทศญี่ปุ่นเขาก็ requirement อยู่ที่ 20% นะครับครับพวกนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางไบเออร์ที่เขาต้องการอัตราส่วนมาเราผลิตได้หมดเลยครับอ๋ออันนี้มาจากกัญชงนะอันนี้เป็นตัวล่าสุดเป็นแกนกัญชงก่อนหน้านี้ก็จะมีจากแกรบแล้วก็ฟางข้าวนะครับที่เรานำมาผลิตทำไมเราไม่ใช้กัญชากัญชาใช้ไปแล้วมันอาจจะมึนได้นะครับอ๋อใช่ครับตัวไบโอเนี่ยเป็นงานมาจากงานวิจัยหรือยังไงครับเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินมาจากที่อื่นเลยนะก็คือตัวไบโอพลาสติกอะครับมันเกิดจากช่วงโควิดเราได้ไปออกบูธต่างประเทศแล้วมีกลุ่มลูกค้าถามหาพวกสินค้าไบโอเบสเราก็ไปคุยกับทางสถาบันพลาสติกค้นหาสิ่งที่เป็นวัตถุดิบใหม่ในการช่วยลดเรื่องปัญหาขยะพลาสติกให้น้อยลงอันนี้เราเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยหรือเปล่าครับที่ก็ถ้าเป็นแกนกัญชงเราเป็นเจ้าแรกครับอันนี้เราต่อยอดมาจากงานวิจัยของสถาบันพลาสติกครับสถาบันพลาสติกครับแล้วก็มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาสินค้าของทางบริษัทอะครับเราเน้นไปทางคุณภาพอยู่แล้วเรื่องความหนาเรื่องความแข็งแรงทำให้พอเราได้วัตถุดิบตัวเนี้ยขึ้นมาแล้วมาเมิร์ชกับคุณภาพสินค้าที่เรามีอะครับมันทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นเราก็จะได้เห็นความเป็นมานะครับว่าพลาสติกเราได้ถูกพัฒนาไปให้เกิดคุณภาพแล้วก็ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมไปด้วยใช่นะแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ครับซึ่งเป็นของคนไทยนะของคนไทยแล้วก็เพื่อคนไทยครับแล้วเพื่อชาวโลกด้วยไหมนะใช่ครับเพราะว่าทางสหชัยเนี่ยนะได้นำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกด้วยใช่ครับนะก็เรามีตลาดส่งออกไปทั้งยุโรปเอเชียแล้วก็ทางอเมริกานะครับถ้าอย่างนั้นเรามีสมาชิกจากทางฝ่ายรัฐบาลนะจะให้มาศึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์นะที่มีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพความแตกต่างนี้เป็นยังไงอยากจะเรียนเชิญทั้งท่านเอกท่านคิงนะมาให้ความรู้เรื่องนี้ด้วยในนามของทางรัฐบาลเนี่ยนะครับผมเชิญพงดาราชเนี่ยนะฮะผมอยากจะให้คนไทยเนี่ยมาสนับสนุนครับอุตสาหกรรมที่ผลิตพลาสติกออกมาเนี่ยเพื่อลดโลกร้อนรักโลกอย่างแท้จริงครับอย่างสาชัยโปรโมชั่นของเราเนี่ยพลาสติกคุณภาพดีมันมีประโยชน์กับคุณภาพชีวิตของคนทั้งโลกครับผมนี่เป็นคนที่อยู่กับพลาสติกเนี่ยน่าจะเกือบทุกวันครับเมียผมมีใช้ซักผ้าทุกวันผมอยู่กับกระมังพลาสติกทุกวันผมนี่รู้สึกเบื่อมากท่านมีความรู้เรื่องพลาสติกได้ดีดีครับเพราะอยู่กับหน้าก้มตาอยู่กับเนี่ยกระมังพลาสติกเนี่ยครับท่านประธานแล้วมันจะอารมณ์เสียมากเวลาซักผ้าไปซักผ้ามาแล้วพลาสติกมันไม่มีคุณภาพมันแตกน้ำมันทะลักออกไปแล้วเมียผมก็ด่ามึงซักผ้ายังไงกะละมังแตกท่านประธานที่ดูความคิดของผมเป็นยังไงครับผมไม่ได้ซักผ้าจนกะละมังแตกพลาสติกมันไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เห็นพลาสติกดีๆแบบนี้มีคุณภาพเนี่ยผมก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนี่เป็นการพูดเพื่อตัวเองชัดๆเลยไม่ครับไม่เป็นไรครับมันเกี่ยวกับวิถีชีวิตของประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจริงอยากจะบอกว่าพลาสติกเราต้องใช้ในวิถีชีวิตประจำวันนะครับทั้งประเทศไทยทั้งโลกใบนี้แต่เราจะทำอย่างไรให้เราได้พลาสติกที่มีคุณภาพมาใช้ท่านรัฐมนตรีเห็นว่ายังไงฮะที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าตรงนี้ครับผมกราบเรียนท่านประธานนะครับผมณภัทรชุ่มจิตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับจากการฟังที่คุณแสงชัยนะครับได้มาพรีเซนต์นะครับพูดถึงประโยชน์ของพลาสติกเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับผมได้เล็งเห็นแล้วแล้วก็เดี๋ยวหลังจากการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะครับผมคงต้องไปหาหรือกับท่านนายกอิงอุ้งนะครับรณรงค์ให้คนไทยเนี่ยมาใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับโดยเริ่มจากนายกเป็นตัวอย่างนะครับในการช่วยน้ำท่วมครั้งหน้าเนี่ยนะครับเราจะให้ท่านนายกเนี่ยนำกล่องถนอมอาหารนะครับที่วางอยู่ด้านหน้านะครับท่านประธานครับเพราะว่าคุณสมบัติตรงนี้มีคุณสมบัติดีนะครับก็คือย่อยง่ายนะครับย่อยสลายง่ายทนความร้อนแล้วก็แตกยากนะครับคือหนึ่งเนี่ยเอากล่องนี้ไปใส่ข้าวผัดที่ผัดโดยไม่ต้องใช้ไฟเนี่ยนะครับเอาไปแจกนะครับให้กับคนที่น้ำท่วมนะครับแล้วคนที่อยู่น้ำท่วมเนี่ยนะครับเข
ขาต้องอดทนรอความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นพอเขาได้กล่องนี้ไปทำให้เขาทานอาหารแล้วเขาย่อยง่ายครับป้องกันท้องอืดได้ครับและที่สำคัญครับทนความร้อนครับนั่งรอความช่วยเหลืออยู่บนหลังคาก็ทนความร้อนได้ทั้งสองอย่างนะครับและที่สำคัญครับอันนี้มันมีข้อดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมาสนับสนุนนะครับเริ่มจากนายกนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านนายกพาคุณพ่อไปดูใบนะครับไปดูไบโอนะครับไอตัวนี้นะครับที่มาทำพลาสติกนี่นะครับดูไบโอพลาสติกครับไบโอพลาสติกครับท่านประธานครับครับและจะให้นายกได้นั่งอยู่แล้วนายกจะช่วยยืนยันว่ารัฐบาลจะส่งเสริมยังไงได้บ้างไหมครับครับท่านนายกเชิญครับค่ะดิฉันอิงอุ้งแพเมืองการนะคะนายกรัฐมนตรีนะคะก็อยากจะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมพลาสติกไทยเนี่ยไปแก่ระดับโลกค่ะโอ้นี่เราได้รับคำยืนยันจากทางรัฐบาลแล้วนะครับนายกยืนยันเองขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเชิญท่านแสงชัยได้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท่านคิดค้นแล้วก็ออกแบบพัฒนาขึ้นมาเองนะครับตั้งแต่นวัตกรรมจนถึงรูปแบบดีไซน์ต่างๆอย่างเก้าอี้ที่มีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพนั่งแล้วตำแหน่งหลุดไปเลยเนี่ยกับเก้าอี้ที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะต่างกันยังไงท่านประธานฮะเก้าอี้ที่มีคุณภาพพลาสติกที่มีคุณภาพเนี่ยจะแข็งแกร่งทนทานเหนียวนะฮะเขาบอกว่าจะเลือกซื้อเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้พลาสติกคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพเขาบอกว่าให้บิดขาดูจะรู้เลยใช่ครับนะครับพอบิดขาปุ๊บเนี่ยโอ้ถ้าบิดขาเท่าอี้คือถ้าบิดแล้วไม่เจ็บเนี่ยมีคุณภาพพอเขาให้บิดนี่จะรู้เลยมันจะแข็งแต่ถ้าไม่มีคุณภาพปุ๊บบิดแล้วจะอ่อนยุ่ยใช่ครับดูเก้าอี้คุณภาพให้บิดขาครับแต่ถ้าอยากจะหาสามีคุณภาพให้บิดหูครับมาถึงอันนี้คืออะไรนะครับท่านแสงชัยฮะอันนี้จะเป็นรังอุตสาหกรรมที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปครับเราก็มาผลิตโดยการทำ cross material กลายมาเป็นเพชรอันแนบนะครับสำหรับบ้านพักสำหรับสัตว์เลี้ยงโอ้บ้านพักสัตว์เลี้ยงผลิตจากแกนกันชงนะครับตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับประมาณนี้ทั้งแมวทั้งหมาอยู่ได้หมดเลยได้ครับแล้วมันมีส่วนผสมของไบโอยังไงฮะอันนี้ก็จะ 20% นะครับส่วนข้างบนจะเป็นของแกลบเป็นแกลบเหรอครับใช่ครับอู้อย่างนี้ผมกินได้สบายเลยนะฮะผมกินแกลบตลอดเลยช่วงนี้อ๋ออันนี้ไว้สามารถใส่แมวได้ใช่อันนี้เราออกแบบมาเพื่อพอแล้วทีนี้เป็นที่เห็นนะครับอย่างที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ทุกวันนี้ตะก้าช่วงเดือนก่อนที่ตะก้าหิ้วผลไม้ครับต่างประเทศหิ้วขึ้นผลไม้ขึ้นเครื่องทางเราก็มาใช้ตัวกระบวนการใหม่จากฟังข้าวตัวนี้จะเป็นเวสจากฟังข้าวนะครับในการเอามาทำนี่น่าเชื่อถึงความแข็งแรงทำให้มันแข็งแรงได้ขนาดนี้นะใช่ครับห้ามกินนะครับโอ้กำลังหิวพอดีเลยฮะครับผมมันเป็นเวสอะครับที่เหลือใช้จากฟังข้าวนะครับเราก็นำมาผลิตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพวกเศษไม้นะครับครับที่เห็นด้านบนนี้ฮะด้านบนอย่างเงี้ยครับอย่างนี้ก็เท็กเจอร์ของเศษไม้ที่เหลือใช้จากพวกอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้พวกขี้เลื่อยพวกนี้ใช่ครับอย่างนี้หัวผมก็ใช้มาผลิตได้เลยนะครับเพราะผมหัวขี้เลื่อย อันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับตัวนี้จะเป็นโกโก้เปลือกโกโก้เปลือกโกโก้นะฮะครับผมเนี่ยครับมันจริงๆวัตถุดิบที่เหลือใช้อ่ะครับแล้วก็เหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมต่างๆเราสามารถนำผลิตภัณฑ์พลาสติกได้หมดเลยครับแกลบถูกไหมครับครับจากฟางข้าวจากฟางข้าวแล้วก็จากแกนชงบรรชงครับเศษไม้เศษใช่ครับส่วนเศษคนอย่างเราเนี่ยเอาไปทำไม่ได้เอาไปเผาทิ้งอย่างเดียวนี่ก็คือเรียกว่าโลกเราจะสีเขียวสดใสขึ้นใช่ครับมันต้องไปด้วยกันครับทางเราเป็นต้นน้ำเป็นผู้ผลิตเราก็เลยมีความคิดการที่จะพัฒนาสินค้าพวกนี้เราก็มีความตั้งใจครับสำหรับในการสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาก็คือไบโอพลาสติกเลยนะครับสำหรับแบรนด์พลาสติกรักโลกครับมาโปรเบิร์ตกับพลาสติกรักโลกนะครับท่านเชี่ยวชาญทำงานแล้วนะครับท่านสมาชิกครับวันนี้ท่านแสงชัยนะพี่ป๊อปเรามีของอะไรมาฝากด้วยนะครับพวกนี้ก็คือมี BPA ฟรีนะครับปราศจากสารก่อมะเร็งแล้วก็ผลิตจากวัสดุเกรด A นะครับวัสดุเกรด A นะฮะก็คือไม่มีสารปนเปื้อนเข้าไปในอาหารแน่นอนไม่มีอะไรครับโอ้ยอดเยี่ยมมากครับนี่จะให้สำหรับผู้โชคดีฮะผู้โชคดี
เดี๋ยวแจกทั้งสภาเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวท่านแสงชัยคนมีคุณภาพนะฮะท่านจะเห็นว่าการแจกนี่มีวาระซ่อนเล้นอยู่นะลุงครับเอาตะกร้าไปครับประท้วงเรื่องอะไรครับท่านแสงชัยแจกแต่ผู้หญิงไม่แจกผู้ชายเลยครับเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเชิญท่านอนุเทียมครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาทอล์กที่เคารพนะครับผมอนุเทียมเกิดมานานแล้วคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะที่ผมกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งดูแลพวกอบต.อบจ.กกต.สปช.สรน.กพอ.และกกน.นะครับจะลดปริมาณขยะนะครับมลภาวะโลกร้อนต่างๆนะครับแล้วก็จะสนับสนุนให้มีการใช้พลาสติกที่มีคุณภาพใช้งานได้ยาวนานคงทนนะครับซึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากของสหชัยโปรโมชั่นครับผมฝากด้วยครับเห็นท่านเนตประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเรียนท่านประธานสภาทอล์กที่เคารพกับผมนายเนวินชอบใกล้ชิดประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดถือว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านผู้ชมรายการสภาทอล์กมาโดยตลอดเนี่ยได้รับฟังสิ่งที่มันดีสำหรับท่านผู้ชมรายการของเรานะครับจะได้ไปแนะนำต่อในเรื่องของพลาสติกในวันนี้นะครับท่านประธานและเขาก็ฝากถามมานะครับผู้ท่านผู้ชมทางบ้านว่าอะไรก็ดีแต่ยังไม่มีราคาช่วยแจ้งว่าจะซื้อสินค้าของคุณแสงชัยยังไงนะครับถ้าออกทางรายการนี้ได้เลยไหมครับท่านประธานผมอยากจะฝากท่านประธานไปยังคุณแสงชัยด้วยราคาการติดต่อนะครับก็สามารถติดต่อได้จากที่ www.homerlifestyle.com นะครับสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับส่วนในเรื่องราคาเนี่ยครับอย่างที่บอกความตั้งใจของทางบริษัทในการผลิตสินค้าประเภทนี้ก็คือเพื่อคนไทยฉะนั้นราคาเนี่ยครับมันจะเป็นราคาที่จับต้องได้พร้อมคุณภาพที่ทางลูกค้าได้กลับไปนะครับอีกเรื่องนึงก็คืออยากเรียนท่านประธานในการผลิตสินค้าแนวพวกไบโอพลาสติกนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการหาพาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่เราสามารถทำไปด้วยกันนะครับการรักโลกไม่จำเป็นต้องรักแค่ฝ่ายเดียวถ้าทุกคนร่วมมือกันนะครับอย่างองค์กรต่างๆถ้ามีส่วนอยากจะใช้หรือว่าจัดจำหน่ายสินค้าพลาสติกรักโลกแนวนี้เราสามารถมาเป็นพาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรด้วยกันนะครับในการทำพวก BCG โมเดลอย่างเช่นสิ่งของที่เหลือใช้จากตามออฟฟิศสามารถมาทำโคพาร์ทเนอร์ก็คือมาทำการรีไซเคิลแล้วก็อัพไซคลิ่งในการไปทดแทนเป็นสินค้าประเภทอื่นในการนำกลับไปใช้ได้ใหม่นะครับซึ่งอันนี้จะเหมาะกับทางพวก องค์กรต่างๆที่สนใจในพวกการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมการใช้พลาสติกในออฟฟิศนะครับก่อนอื่นก็ขอบคุณทางสภาทอล์กนะครับที่วันนี้ได้ให้โอกาสทางบริษัทสาชัยโปรโมชั่นครับได้มาให้ข้อคิดแล้วก็นำเสนอนะครับพวกสินค้าพลาสติกชีวภาพนะครับแบรนด์ไบโอพลาสติกนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับท่านแสงชัยจิตบุญทวีสุขนะครับหรือว่าพี่ป๊อปของพวกเรานะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสหชัยโปรโมชั่นนะครับพร้อมที่จะร่วมมือกับท่านที่มีพลาสติกที่ต้องการจะนำมารีไซเคิลนะครับโรงงานที่เราก่อตั้งมายาวนานกว่า40ปีนะครับพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทุกท่านเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยของเรานะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่มาร่วมกันให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องพลาสติกที่มีคุณภาพและการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมครับปิดประชุมครับว่าผมขออนุญาตนะครับแซมเปิ้ลเลยนะฮะครับมาแล้วมาแล้วไบโอพลาสติกแข็งแรงทนทานพลาสติกที่คุณต้องใช้ต้องสหชัยโปรโมชั่นจัดจัดจ